มีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สักคนหนึ่งใช้ชื่อเพชรโฟกัส PK วอภิญญาคือจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ง่ายนะจริงๆทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะ7หลักเป็นหลักไม่ถึง6ค่ะ6กลางๆค่ะกลางๆไม่เก่งตัวเดียวตัวเดียวค่ะคนเดียวค่ะเพชรโฟกัสค่ะก็ตอนนี้ใช้ชื่อเพชรโฟกัส PK วอภิญญาใช่ชอบเราชอบก่อนนะคะก็คือไปดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรียนแล้วหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าแบบพอเราดูทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สักคนหนึ่งการซื้อมวยมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรนะคะก็มันมีหลายอย่างค่ะหลายคนก็แบบไม่เหมือนกันแต่อย่างของปันกับของวุฒิคือปันชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคน้องเขาแบบดูมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้น้องเขาแบบว่าได้โอกาสดีๆใช่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าสนับสนุนน้องเขาดูแลน้องเขาแล้วก็ส่งน้องเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการก็ส่งน้องเขาไปแข่งขันไปขึ้นชกเราก็คอยเป็นกำลังใจเชียร์ใช่แล้วว่าแบบนี้เราก็ดูแลน้องเขาตั้งแต่กระบวนการแต่ซ้อมตั้งแต่แข่งตั้งแต่ใช่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในสายตาก็ดูอยู่ตลอดค่ะแบบนี้ในโอกาสมีจะแบบพัฒนาหรือซื้อแบบอะไรยังค่ะขอลองก่อนคือจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ง่ายนะจริงๆทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะก็นั่นแหละได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับปานกับวุฒิเลยใช่ตอนนี้คือเป้าหมายทุกคนค่ะไฟไม่ได้ไหม้นะคะทีมงานเขาปล่อยสโมกมาเหมือนในหนังเหมือนในหนังค่ะเป้าหมายตอนนี้ของเราค่ะคืออะไรคะในการปั้นน้องก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่น้องยังไปได้คือตอนนี้ค่ะโฟกัสยังอายุ19เข้า20เราก็รู้สึกว่าแบบน้องเขายังไปต่อได้อีกไกลเลยก็อยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จในอาชีพสิ่งที่พัฒนาคือจริงๆแล้วอะค่ะน้องเขาค่อนข้างเป็นมวยที่ดีแล้วก็เป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ของน้องเขาแล้วก็รายการชกถ้ามีรายการชกฮะไม่บอกไม่ถึง6ค่ะ6กลางๆค่ะกลางๆใช่ประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยจะเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่โตไม่ก็คือว่าอย่างที่ปันบอกว่าปันยินดีที่จะสนับสนุนน้องเขาตอนนี้ก็แบบเป็นรายบุคคลไปก่อนอย่างนี้มากกว่าค่ะเรื่องนี้คือสามีก็สนับสนุนเราเขานั่นแหละค่ะเป็นคนแบบอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาคุยกันปูแล้วเราชอบเหมือนกันทั้งคู่นอกเหนือจากดำน้ำแล้วอะค่ะก็มีเรื่องมวยนี่แหละที่เราชอบทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะถึงเวลาแล้วแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ปันบอกว่าพอปันเห็นน้องเขาแล้วปันรู้สึกว่าแบบน้องเขาแบบมีโอกาสมีอนาคตอีกไกลเลยก็เลยแบบน่าสนใจค่ะได้เลิกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยดูปันทำอะไรหลายอย่างมากเลยยังไม่รู้นะว่าจะพร้อมเมื่อไหร่คือก็น่าจะเป็นเรื่องของงานหลักๆเลยต้องดูคิวงานค่ะตอนนี้ปันเองก็ยังมีงานต่อเนื่องยาวเลยน่าจะอีกสักปีนึงเลยประมาณนั้นค่ะอยากมีจริงๆปันกับวุฒิอยากมีทั้งคู่อยากมีแล้วเลยแต่ว่าเนื่องจากโอกาสแล้วก็ระยะเวลาของงานนี่แหละที่มันยังแบบสมกึกสมกักอยู่ นึกออกไหมมันก็เลยยังแบบอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จด้วยอยากจะแบบให้แบบโล่งๆเลยเพราะว่าณตอนนั้นถ้าเรามีหรือว่าเราคลอดแล้วจริงๆปันก็อยากจะทุ่มเวลาทั้งหมดให้เขาจริงๆคำว่าเคลียร์งานให้เสร็จคือเรามีเวลาไหมคะว่าช่วงนี้จะไม่รับงานล่วงหน้าในปีหน้าอะไรพอทำงานตั้งแต่เด็กมันอดใจไม่ได้จริงๆนึกออกไหมแบบสมมติว่ามีโปรเจกต์นึงที่แบบดีมากเลยแล้วเราอยากทำมากเลยอย่างเงี้ยพอติดต่อเข้ามาพอเราแพลนไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบด้วยวัยป่านยังไม่ได้แบบว่าจะต้องมีตอนนี้ป่านแก่แล้วนะถ้าไม่มีปีนี้ป่านจะแก่กว่านี้พอมันลังเลช่างใจได้อะส่วนใหญ่แล้วใจป่านก็จะเทไปทางงานมากกว่าเพราะเราทำงานแสดงมาตั้งแต่เด็กนึกออกไหมคะรักงานสิรักงานมากเลยชอบงานแสดงอยู่ค่ะมีแผนในใจไหมคะว่าจะปี2ปีที่จะแบบไม่รับงานละเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ท้องเลยนะ
แพลนนะมีค่ะมีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแพลนมันคือแพลนจริงๆอ่ะมันสามารถแบบขยับได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันนี้หนูก็ดูเป็นแม่ตลอดเลยก็มีคือป่านอ่ะเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอายุความเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะแบบเห็นตัวเองชัดขึ้นในตอนวัยรุ่นเราอาจจะดูเกี้ยวกาเราอาจจะดูแบบบางคนก็ดูเป็นสาวปาร์ตี้บางคนก็ดูเป็นคนทำงานเก่งบางคนก็ดูขี้อายแต่พอวันนึงที่แบบอายุเรา30บวกๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นก็เลยรู้สึกว่าณวันนี้ตอนนี้ปันอาจจะเห็นตัวเองค่อนข้างชัดประมาณนึงแล้วด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ